www.drangradio.net จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ค่ะเกลเตกบาดคุณยังตุนเจ็บชะทองเหย็บขี้เข้มยังตุนไว้แต่คำพูดข้องคุณมันบาดใจเจ็บฟังในความรู้สึกหลึกไม่ลืมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.เมื่อเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับท่านตรงกับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ขึ้น8ค่ำเดือน8วันนี้เป็นวันธรรมสวนากับเป็นวันพระนะครับคิดว่าช่วงเช้าหลายท่านก็คงจะไปทำบุญที่วัดฟังเทศน์ฟังธรรมกันกับตามวิธีของพุทธเรานะครับวันนี้อากาศดีครับอากาศแจ่มใสหลายวันแล้วนะครับพี่น้องชาวส่วนยางก็คงจะได้ก้าวในส่วนกับพี่น้องที่ตมากาใกล้ก็คิดว่าคงจะไม่ต้องฟ้าฝนไปสื่อของมาข้าวรานกับช่วงนี้อากาศดีกับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องต่างตายเรากับกาคงจะมีความสุขกันพอสมควรกับแต่สิ่งสำคัญโรคที่จะมากับช่วงหน้าฝนนี้ก็ยังมีอยู่อีกหลายโรคนะครับผมจะได้นำมาฟุยให้ฟังในรายการช่วงต่อๆไปกับสำหรับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโดไทยชาวนาทีตกฝ้ายวันนี้มีคุณปริชาพลสินนันท์เป็นผู้ควบคุมเสียงขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสื่อสัมพันธ์อสม.มาหลายปีกับอยู่กับท่านผู้ฟังมีเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังด้วยเอ้ยว่าท่านได้อยากจะรวมรายการโดยการแนะนำเพลงข้าวรายการนี้กับทางลักเมยกติ075570R33เพลงน้อยตีทางสถานีมียินดีที่จะเปิดให้ท่านได้รับฟังนะครับมาถึงช่วงแรกของรายการนะครับอยากให้ท่านได้ฟังเพลงโปรดๆจากรายการคนสักหนึ่งหานเพลงหลังจากนั้นก็มาฟุยเรื่องสุขภาพกับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.เชิญครับกว่าใจไปถึงช้างฉุดประคดดึงต้องไปถึงเพื่อเธอจะหลบเข้ามุมแม้ในลมบังเกอ
ใจเจอถึงเธอทุกนาทีห่างกันทั้งวันส่งใจไปหาสังขละยะลาสู่ตาฟ้าตาคลีจะอยู่ลอนดอนหรือนครซิดนีย์ทั่วโลกมื่นลีไม่มีวิธีกั้นใจผู้พาทาราลาปรินกำแพงเมืองจีนจะพังให้สิ้นสงสัยตลอดมาจะห่างทางไกลขอเข้าใจไว้ว่าเป็นห่วงคอยหาฉันมีเวลาเพื่อเธเพลงแรกจากรายการสื่อสัมพันธ์นอสมอปันทันผู้ฟังไปแล้วนะครับเพลงวันวันช่วงก่อนที่ฐานจากินข้าวมือเถียงครับต่อไปก็คงจะเป็นข้าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพของจังหวัดตรังข้าวจากฐานผู้ว่ารายการจังหวัดตรังครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี้นำคณะศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปผลิตสารสกัดกระท่อมมาตรฐาน GMP เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาพืชสมุนไพรกระท่อมของจังหวัดตรังนายกชนศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาพืชสมุนไพรกระท่อมจังหวัดตรังนำคณะศึกษาดูงานแปรรูปผลิตสารสกัดกระท่อมมาตรฐาน GMP ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณนิคมอุตสาหกรรมปากตายอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพลชื่นกิจสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมคณะอายการต้อนรับและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์วานิชสุวรรณหัวหน้าโครงการสถาบันวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยายการแปรรูปพืชสมุนไพรกระท่อมและนำเยี่ยมชมภายในโรงงาน ปัจจุบันนี้ตลาดรองรับกระท่อมนี้สองรูปแบบกับก็คือแบบตากเองและแบบบดปุ้ง
ข้าต้มตีน้ำไปใช้ทางการเพชรและพิธภัณฑ์ดานานได้นั่นจะต้องเป็นใบข้าต้มที่มีคุณภาพเพาะปลูกในพื้นที่ปลอดสารเคมีและโลหะหนักสารสำคัญในข้าต้มขึ้นอยู่กับอายุของใบข้าต้มหญิงใบแก่หญิงมีสารมากและยังมีปัจจัยของพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะกระท่อมที่ปลูกในปากตายนี่มีสารสำคัญมากฟ้ากระท่อมที่ปลูกในผู้มีปากอื่นอินโดนีเซียผู้ส่งออกกระท่อมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นำเอากระท่อมสายปั้นที่อยู่ในปากตายของไต้ไปใช้เพาะปลูกเช่นกันจากนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลจ่ายสมุนไพรทดแทนการนำก้าวยาเป็นปัจจุบันประกอบกับการบริโภคก้องคนรุ่นใหม่นิยมจ่ายสมุนไพรเป็นต่างเลือกในการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันนายกระถมกลายมาเป็นหนึ่งในผืนเศรษฐกิจก้องปากไทยในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านกล่าวว่ากระถมเป็นผืนทองติ้นต่างปากไทยก้องไทยโดยสภาพภูมิศาสตร์ของปากใต้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชกระท่อมในอดีตก่อนที่จะมามีการประกาศไอ้กระท่อมเป็นสารเสพติดประเภทที่5ชาวบ้านในปากใต้นี่นิยมใช้ใบกระท่อมในการรักษาอาการต่างๆเช่นอาการเอ้ยท้องร่วงปวดท้องปวดฟันและยังรักษาโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและชายตดแตนสั้นเสพติดชนิดอื่นๆในการศึกษาดูหานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูหานจำนวน15คนหัวหน้าคณะตำมานและเลขานุการคณะตำมานขับเคลื่อนปัตตานาผืดสมุนไพรกระถมจังหวัดตรังตามภารกิจ3ด้านก็คือด้านการผลิตด้านการแปรรูปและด้านการตลาดเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาผืชสมุนไพรกระท่อมจังหวัดตรังตั้งในระยะต้นน้ำกลางน้ำไอ้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ต่อไปกับกระตือว่าต่อไปนี่กับผืชกระท่อมโดยเฉพาะบ้านเรากับกระปลูกกันทุกบ้านบางบ้านก็ปลูกเผื่อใจเป็นยารักษาโรคแต่ว่าบางบ้านก็ปลูกกันเป็นแปลงเผื่อจำหน่ายไอ้กับพ่อค้าหรือว่าซุ่งโรงงานผลิตสร้างสกัดกระท่อมกับกระตือว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกรนะครับที่มีปืดสมุนไพรกระท่อมนะครับแต่ว่าต้องจ่ายในทางการเพศกับอีกข้าวนึงนะครับมูลนิธิกาญจนาบารมีจัดกัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเกลื่อนถี่แมมบุกแตมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและโดยโอกาสจะเริ่มประเกียด70ปันซาที่จังหวัดตรังนายแพทย์สิ้นใจร้องเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการกัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเกลื่อนถี่แมมบุกแตมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและโดยโอกาสจะเริ่มประเกียด70ปันซาณศาลาพระจ้าคุมตำบลยันตาเก้าอำเภอยันตาเก้าจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมกับมูลนิธิกาญจนาบารมีจัดกิจกรรมกัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เพื่อรณรงค์ให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมการฝึกหัดตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มโดยโอกาสได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างครอบคลุมโดยกลุ่มที่ผิดปกติได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์และเอ็กซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรมและส่งต่อรักษาอย่างทันท่วงทีโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่รถนิทรรศการและไอความรู้จากมูลนิธิกาญจนาบารมีได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ
ภาคีเครือข่ายสตรีตั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าพี่น้องอสมและประชาชนตัวไปได้ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่อำนวยความสะดวกด้านระบบกระแสไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยันตาเก้าอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรโดยสถานีตำรวจปูตอนยันตาเก้ากับเป็นกิจกรรมของมูลนิธิกาญจนบารมีนะครับคือรถตรวจเอ็กซเรย์ตาหนุ่มเคลื่อนที่นี่ครับโดยวิธีแมมโมแกรมนี้เขาจะไปทั่วประเทศเลยครับโดยเฉพาะมูลนิธิมูลนิธิกาญจนบารมีครับก็คือจะไปตรวจไอ้นี่เลยครับสตรีกลุ่มเตะเสี่ยงหรือว่ากลุ่มโดยโอกาสกับก็คือคนที่จะมีบุคคลพาไม้นี่ครับกระทั่งรปสตหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนี้ก็กระได้ติดต่อประสานไปแล้วนะครับในพื้นที่ว่าสติคุมเสี่ยงหรือว่ากลุ่มโดยโอกาสเคยมั่งที่จะได้เข้ารับการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ตาหนุ่มเคลื่อนที่แบบแมมโมแกรมนี้กับกระตือว่าตาสมมุติตรวจพบจะได้รักษาได้ทันท่วงทีเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับคนที่ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมนี่ครับโอกาสที่จะหายนี่ครับมีมากโดยเฉพาะตัวนี้วิวัฒนาการโดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเช่นนี้แหละครับตรวจล่วงหน้ากันก่อนครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีการที่ว่าฝึกหัดไอ้กลุ่มตตรีนี่ครับรู้จักตรวจเต้านมของตัวเองเพื่อจะได้รู้นะครับว่าเต้านมของตัวเองนี้ผิดปกติหรือไม่ถ้าผิดปกติก็ได้ไปที่รปสตหรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อให้คุณหมอนี่ครับพยาบาลได้ตรวจให้ละเอียดอีกทีจากนั้นก็ได้ตาสมมุติว่ามีคนเหนือผิดปกติจะได้รับการรักษากับแต่ตอนนี้มะเร็งไล่ๆชนิดนะครับสามารถรักษาให้คาดได้กับกระตือว่าเป็นอีกความก้าวหน้าของวงการแพทย์ไทยเรานะครับยังมีอีกไล่เข้านะครับจากเข้าในพื้นที่แล้วต่อไปก็คงจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาบอกเล่าให้ท่านได้รับฟังกันแต่ช่วงนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการอีกสักหนึ่งงานเพลงหลังจากนั้นมาพบกับผมในช่วงต่อไปเชิญครับไปทางได้ไหมวันใดพบหน้า
ายไม่หยุดขนึงถ้าเห็นแวะมาหวานว่าอย่าทำหน้าบึ้งทักทายน้อยหนึ่งถึงแม้ไม่แค่กันแล้วกำลังอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.โดยผมอสม.วิรัติแก้วลายวันนี้เป็นผู้นำเนินรายการนำข้อมูลด้านสุขภาพมาบอกล่าวท่านผู้ฟังทางคลื่น 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังนะครับในช่วงนี้นะครับรายการคิดว่าคงจะติดตามข้อมูลทางสื่อโทรทัศน์หรือว่าต่างกลุ่มไลน์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลมีการเลือกตั้งเสร็จกันแล้วที่นี่เรามาเล่ข้อมูลจากกลุ่มสุขภาพจิตกันสักนิดนี่ครับต่างกลุ่มสุขภาพจิตก็มาบอกเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมต่างๆร่างกายและด้านจิตใจอาการเครียดจากการเมืองกับอาการเครียดจากการเมืองนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดจากปัญหาต่างสุขภาพจิตแต่เป็นปฏิกิริยาของอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความสนใจปัญหาต่างการเมืองติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดหรือเอ็นเอียงไปต่างกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนทำให้มีอาการต่างกายจิตใจและกระทบต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่นคือมีลักษณะสำคัญอยู่3ข้อกับท่านควังเล่เลยครับคิดว่าจะตรงกับตัวของฐานไม้นะครับอาการต่างกายเช่นตึงกระมับหรือต้นคอนอนไม่หลับใจสั้นอ้ายใจไม่อิ่มแน่นท้องชาตามร่างกายกับอันนี้อาการต่างกายครับทีนี้อาการต่างใจครับอาการต่างใจนี่เช่นอุดิดอายโกรธชุนเชี่ยวก้าวร้าวเบื่อหน่ายสิ้นหวังฝูงสารมกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นแหละครับใจไม่เป็นปันนีใจไม่เป็นปันนันครับนั่นคืออารมณ์ต่างใจที่นี่ปัญหาพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผู้อื่นนี่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบข้างเลยนะครับเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างโตเตี้ยงกับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวโดยชายอารมณ์อาจนำไปสู้การชายกำลังจนทำให้เกิดปัญหาด้านสัมพันธภาพอย่างรุนแรงเป็นข้อมูลจากสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกลุ่มสุขภาพจิตถ้ามีปัญหาลักษณะปัญนีนี่ครับตีผมได้กล่าวมาสามข้อนี้นี่ไม่ว่าต่างกายต่างใจหรือว่าต่างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนี่ท่านสามารถ
ที่จะปรึกษากับรปสตศูนย์สุขภาพชุมชนหรือว่าที่สายด่วน1323สายด่วนกองกรมสุขภาพจิตกับคือวิธีใหญ่ๆนี่กับถ้าเราเล่นการเมืองติดตามตลอดทำให้เราเครียดเราก็ต้องละไปทำ อย่างอื่นมั่งหรือถ้าเราเล่ตีหน้าจอโทรทัศน์นี่ครับเราอาจจะไปฟังเพลงไปเล่สารคดีอื่นๆเบนเบียงความรู้สึกที่ทำให้เราเครียดกับปัญหาก้องการเมืองในช่วงนี้กับบางที่ก็ธรรมดาเลยครับอาจจะเชียร์ฟังโน้นเชียร์ฟังนี้เลยทำให้เราเครียดไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการต่างกายต่างใจหรือว่ากับปักพวกเผื่อนฟุ้งคนรอบกลางจะนันทางกลุ่มสุขภาพจิตก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าฐานมีอาการเล่านี้ก็สามารถที่จะปรึกษากับกลุ่มสุขภาพจิตหรือว่ากับทางคุณหมอหรือว่าถ้าตามตำบลกติรปสตได้มีอารมณ์เครียดนะครับเครียดกับเรื่องเล่านี้กับที่นี่มาเลยข้อมูลจากกลุ่มสุขภาพจิตกันสักเรื่องนึงกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องก้องวัยรุ่นเขาบอกว่าเซ่เทคนิคดูแลช่วยเหลือลูกวัยรุ่นเตมีพฤติกรรมความรุนแรงก็คือความรุนแรงก้าวร้าวมั่งหรือว่าอาจจะชุนเชี่ยวอาจจะทำลายก้าวก้องในบ้านนี่ครับเทคนิคดูแลช่วยเหลือลูกวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรงก็คือฝึกจัดการกับความโกรธนี่คือผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลยครับจะต้องก้าวใจตรงนี้ว่าข้อเรียกฝึกจัดการกับความโกรธข้อสองนี่ฝึกสร้างคุณค่าให้กับตัวเองข้อสามนี่ฝึกจ่ายเหตุผลแก้ปัญหาและข้อสุดท้ายสื่อสารพูดคุยในครอบครัวเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีฝึกจัดการกับความโกรธโดยเฉพาะผู้ปกครองนี่ครับก็คือจะต้องปลอบใจไอ้ข้อคิดเอ็นแต่ว่าจะต้องไม่ไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวก้องข้องลูกมากเกินเผยกับไอ้เขาได้ระบายความรู้สึกต่างๆกับคือเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นตั้งผู้ปกครองเป็นตั้งพ่อเป็นตั้งแม่และก็เป็นตั้งเปื่อนเป็นที่ปรึกษาก้องเขาคุกใจคุณกาไอ้กับตัวเองนี่คือเราจะต้องมองสิ่งดีๆของเรานะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่เหมือนเพื่อนเราไม่เด่นเหมือนเพื่อนหรือว่าเราไม่ค่อยมีขาคือต้องให้กำลังใจกับต้องให้กำลังใจเขาคุยทองปูแต่สิ่งดีๆของเขาลูกมีชุดเด่นตรงนั้นนะตรงนี้คือเราต้องสร้างคุณกาให้กับลูกลูกหลานของเราเลขาที่นี้ไอ้ชายเอ็ดปุ้นในการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าโบชุนเชี่ยวจะต้องจ่ายเอ็ดปุ้นตึกตองว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นลักษณะแบบไหนเราจะแก้ปัญหาหรือต้องแก้จากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่ก่อนครับสิ่งสำคัญการสื่อสารภายในครอบครัวนี่ครับคือพอลูกมีอารมณ์หุดอิดหรือว่าโกรธนี่คือเราก็ต้องอยากโกรธตามเราก็ต้องสอบตามมีปัญหาเรื่องไรค่อยๆแก้ค่อยๆพูดฟุ้ยกันกับเผื่อที่จะลดความตึงเครียดในครอบครัวได้กับนั่นก็เป็นเทคนิคจากกลุ่มสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาบอกเล่าสำหรับสัมพันธภาพของคนในครอบครัวครับยังมีอีกรายข้อมูลนะครับที่จะนำมาเสนอฐานผู้ฟังแต่ช่วงนี้อยากให้ฐานได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการสื่อสัมพันธ์อสม.อีกสักหนึ่งหานเพลงเชิญครับThank you.
าวช่างงามนักแต่คนที่รักไม่คืนมาคู่นาลมหนาวช่วยพัดแผ่วมาเมื่อเย็นพาน้ำตาเอ่อท่วมความรักนั้นนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงลมจ้าบอกคนหลอกลวงว่าข้าทวงสัญญามากับลมถึงช่วงสุดท้ายของรายการสื่อสัมพันธ์ของสม.แล้วนะครับมาช่วงสุดท้ายก็คงจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดยุงและแมลงอย่างทุกวิธีว่าทำกันปั่นพลือช่วงนี้นี่ครับฝนตกมั่งแหลงมั่งก็คิดว่าสิ่งสำคัญยุงโดยเฉพาะยุงลายนี่ครับนำโรคไข้เลือดออกมาสู้เราเราก็ต้องระวังและก็คิดว่าหลายบ้านก็คงจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ว่าฉีดพ่นกายุงลายนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่าเราฟอมปาจนะกลางบ้านหรือว่าน้ำในโอ่งในตุ่มเราปิดไอ้มิดฉีดยายุงมาหว่างก้อยนี้คือหมายถึงว่าเรากำจัดเร่งตีว่ามันทำให้เกิดเป็นลูกน้ำแล้วก็กลายเป็นยุงได้มันจะดีว่าเราฉีดผลสปีนะครับแต่ว่าเมื่อยุงตัวแก่มันบินรบกวนเราแล้วก็เราก็คงจะต้องอาสปีผลนะครับเผื่อฆ่ายุงทางสำนักงานคณะกรรมการนานและยานี่ครับมีข้อแนะนำ9วิธีจ่ายพิพิธภัณฑ์ฉีดผลกำจัดยุงและแมลงอย่างถูกต้องปลอดภัยกับข้อแรกนี่คือชายเท้าที่จำเป็นเท้านั้นสิ่งสำคัญนะครับชายวิธีธรรมชาติเราก็ใช้ได้นี่ครับคือผมก็เคยนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันหลายครั้งแล้วนะครับวิธีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มหรือว่าจะเป็นคลายโอมแบบนี้แหละครับห้ามชายในบริเวณที่มีอาหารและเด็กโอนอันนี้คือบางที่
ไอเหล่าองฟอยนี่ครับอาจจะไปเตี่ยวตกบึนโตอ่าหรือว่าถ้ามีเด็กโอนนี่มันจะคุ้งกระจายค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยกับเด็กโอนครับอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดครับให้คุณและสัตว์ออกจากองค์ก่อนชีดนี่คือเป็นการป้องกันเลยครับพอชีดเสร็จแล้วเราก็ปิดบ้านไว้สักระยะหนึ่งคนที่จะเข้าไปให้กลิ่นข้องสั้นเคมีมันจางโคนกับต่อว่าเข้าไปในบ้านห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตั้งเกษตรมาใช้ในบ้านเรือนกรณีที่ฉีดฝนมาแรงคลานให้ฉีดตามศอกมุมตายตูหรือต่างที่มาแรงเดินบ้านเท่านั้นจำพวกหมดแม่งได้ไปปนนั้นเลยครับแม่งคลานล้างมือให้สะอาดล้างจายนี่สิ่งสำคัญเลยครับพอเราจ่ายผลสั้นเคมีไรเลวนี้เราจะต้องก้าวงน้ำล้างมือกอกมือกับสบู่ไรนี้ครับคือ เพื่อบางทีไอฟุ้นละอองนั้นและกับละอองสั้นเคมีมันอาจจะเตี่ยวติดโยตามมือที่เราฉีดเราผลครับเก็บไว้ในที่มิดชิดอ้างชักเด็กอาหารสัตว์เลี้ยงปลิวควยและความร้อนนี่คือตาจะเป็นปองสปีนะครับปองสปีที่ว่าฉีดผลกายุ่งหรือว่ากามาเร่งเลยครับข้อสุดท้ายก็คือปาชนะตีชายมดเลวห้ามถิงในเล่งน้ำห้ามเป้าทำลายคือโดยเฉพาะทำอบตเลยนี่ครับหรือว่าเทศบาลที่ว่าเขามีตั้งกระยะเขาจะมีตั้งกระยะเปียกตั้งกระยะรีไซเคิลตั้งกระยะที่อันตรายเราก็เอาไปถึงตามที่ตั้งกระยะที่มีสัญลักษณ์เล่านั้นครับเลือกซื้อพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.สังเกตฉลากที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายอย.วอซอในกรอบเขื่องไม้ออยเป็นข้อมูลจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเราจ่ายให้ทุกวิธีมันก็ปลอดภัยกับตัวเราเองและคนรอบข้างกับมาในช่วงหน้าฝนนี้ก็เหมือนที่บอกกันเดียวนี่ครับยุงพวกแมลงคลานที่นี่หน้าฝนนี่ก็ยังมีจำพวกสัตว์หลายเลยครับสัตว์อันตรายวิธีป้องกันสัตว์อันตรายข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันครับบอกว่าก็แรกสำรวจเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนสวมใส่ทุกครั้งนี่อันตรายด้วยครับบางทีเสื้อผ้าเราไปตั้งเราไปแฟ้นหรือว่าบางทีเราอาจจะไปวางกองไว้ไม่แน่นี่ครับคาบหรือแมงต่างๆนี่ครับอาจจะเป็นแมงป่องบานโรนี่ครับเขาเรียกว่าอีกตัวนึงกะตัวใหญ่มันไม่แน่ใจนะครับลูกๆล้านๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับคำว่าตัวใหญ่มันแต่ว่าคนที่อายุ50ขึ้นหรือว่า40เรื่อนี่ครับกะคงจะตัวใหญ่มันกะคงจะรู้ครับนั่นคือสิ่งสำคัญเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าก็เราจะต้องมาเล่หรือว่าเรามาขอออกเสียก่อนครับนอนบนตีนอนหรือเตียงตีสูงเนื้อปืนดินและชายมุงกลางมุงกลางนี่อาจจะน้อยสักนิดนี่ครับบางทีเขาก็นอนในห้องแอร์แต่ว่าเตียงนี่ครับตายกสูงนี่บางทีนี่มันก็ปลอดจากไอ้จำพวกไอ้แมงนี่เลยครับคาบแก็บอะไรนี่คือเวลากลั้นนี่คือถ้าว่าเรานอนบนพื้นนี่คือเวลาแมงพวกนี้นี่มันก็ก้าวมาเราก็หันทารครับไม่เดินในที่รกสำรวจจุดเสี่ยงและสังเกตตามมุมอับของบ้านเป็นประจำทำความสะอาดบ้านเรือนอันนี้คือสิ่งสำคัญพอเราทำความสะอาดบ้านเรือนสัตว์เล็กๆไม่ว่าว่าบ้านเราว่าอู้เหี่ยวเขี้ยวเก็บเลยครับคือไม่สามารถมาลบสอนอยู่ได้เลยสามารถที่จะป้องกันพวกยุงเลยนี่ครับพอเราทำบ้านให้มันหลงนี่ครับก็ไม่มาเป็นตีผักก้องจำพวกยุงได้เช่นกันตั้งหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ให้หลงจัดไอ้บริเวณทางเดินนี่มีแสงสว่างเพียงพอครับทีนี้ลักเซจอเขาบอกว่าลักเซจอนี่ช่วยเลือกให้ปลอดภัยกับเซจอมันอะไรมั้งโ
จ้อเล็กจดจำลักษณะสัตว์นี่ถ้าสมมุติว่าคือถูกสัตว์กัดกบต่อยหรือว่าถูกทำอันตรายถูกได้รับอันตรายจากสัตว์นี่ครับก็เลยจดจำลักษณะสัตว์เวลาเราไปรวมวัดนี้นะครับเราสามารถบอกได้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนตาหูเป็นหูไอไรครับเป็นคาบหรือว่าเป็นแมลงปองเราสามารถบอกเขาเลยก็คือถ้าหมอเขาก็จะมียาเฉพาะกับป้องกันสัตว์เล่านั้นครับจัดการจอตีซ่องจัดการล้างแปร่ด้วยน้ำสะอาดนี่คือคนไปห้าโมนะครับจอตีซ้ำจำกัดก็คือบริเวณที่ตู้กัดไม่เกาไม่ตู้และหายการเคลื่อนไหวหน่อยที่สุดการเคลื่อนไหวเราตู้ตีตรงไหนตู้ตีเท้าเราก็อยากเคลื่อนไหวให้มากตรงนั้นนะครับล้างสะอาดเสร็จกับไปไฮโมฉีดยาหรือว่ารักษากับจอสุดตายจอแจงแจงหนึ่งหกเก้าเมื่อมีอาการรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วรักษาจอจำเลยครับจดจำจัดการจำกัดแล้วก็แจงแจงนี้หนึ่งหกเก้าเป็นข้อมูลจากกองกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกับสัตว์มีพิษนี้ในช่วงหน้าฝนมันมีอะไรมั่งนะครับส่วนมากจะพบบ่อยกระหูแมงปองตาคาบแล้วก็แมลงก้นดกหูนี่มักอาศัยอยู่บริเวณที่ชื้นแจ๊ะโรคแล้วก็มีแหล่งอาหารกับวิธีป้องกันทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอและกับอุดช่องว่างที่เป็นรูต่างๆภายในบ้านแมลงปองแมลงปองนี้มันก็อาศัยอยู่บริเวณที่มืดที่ชื้นใต้ใบไม้และโคนหินหรือว่าขุดรูอยู่วิธีป้องกันนี้อย่าให้ปืนอย่าให้มีปืนที่อับและก็รกใส่เสื้อผ้ามิดชิดอันนี้ป้องกันกับป้องกันแมลงคาบตะคาบนี้ปักอาศัยอยู่บริเวณชื้นแจ๊ะเช่นกันบางทีก็จะตายเปลือกไม้วิธีป้องกันก็คืออย่าให้ปืนตีอับและกระดกเช่นกันครับใส่เสื้อผ้ามิดชิดมะเร็งคนกระดกแต่ว่ามันบางทีมันที่มันเป็นซี่น้ำตาลซี่ดำๆนะครับบางทีตัวเล็กๆนะครับลูกเล็กๆลูกล้านๆนี่ครับบางทีไปเห็นแมงคนดกนี่เอ็นช่วยๆอาจจะไปชับนี่อันตรายนะครับจะต้องแนะนำเด็กด้วยมักบินเข้าไปในบ้านตีเปิดแส้งควยวิธีป้องกันก็คือปิดหน้าต่างและประตูให้สนิทนี่เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณกับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องวิธีป้องกันวิธีการดูแลกับคือที่นี่มาเล่นิดนึงมีเวลาอยู่นิดนึงก่อนกับมาเล่ว่า5โรคยอดฮิตในหน้าฝนนี้ติดต้องระวังโรคได้มั่งมีโรคกลุ่มทางเดินกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคลอดลมหักเสบโรคปอดอักเสบสาเหตุคือรับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆกลุ่มโรคที่มียุงเป็นปะกับนั้นและไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบโรคมาลาเรียสาเหตุก็คือโรคติดต่อจากยุงวิธีป้องกันก็คือฉีดวัคซีนต่ายากันยุงกำจัดแร่งเผาพันกลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหารก็คือเช่นโรคต้องเดินโรคอาหารเป็นปิดสาเหตุก็คือรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรควิธีป้องกันก็คือกินร้อนจนกลางล้างมือโรคชีนูโรคตาแดงสาเหตุสัมผัสกับน้ำปนเปื้อนเชื้อโรควิธีป้องกันก็คือไม่เดินลุยน้ำหรือใส่รองเท้าบูทป้องกันสุดตายกระโหลกมือตาปากพบมากในเด็กอายุต่ำฟ้า10ปีสาเหตุก็คือสัมปัสสั้นขัดลังที่มีเชื้อปนเปื้อนวิธีป้องกันก็คือดูแลสุขอนามัยตัดเล็บแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลนครทุน
กับเกี่ยวกับรูปในหน้าฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือจะเป็นสักมีผิดในช่วงหน้าฝนเราก็ต้องระวังระมัดระวังนะครับทำบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งเลยก็นอกจากป้องกันสัตว์ร้ายเลวร้ายยังป้องกันได้อีกไล่ไล่โรคด้วยครับสำหรับวันนี้รายการสื่อสัมพันธ์อสม.ตึ้งช่วงสุดท้ายของรายการให้ท่านได้ฟังเพลงเพราะๆได้อีกสักหนึ่งงานเพลงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโดไทยชาวนาทีตุกฝ้ายขอบคุณคุณปริชาพลสินานันท์นะครับที่ช่วยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสื่อสัมพันธ์อสม.จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการพบกันใหม่กับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจากผมวิรัตเกลไลสวัสดีครับให้เหนื่อยเท่าไรได้นอนก็หายไม่บ่นแต่เรื่องความจนนอนกี่คืนมันก็ไม่หายผ่านเดือนผ่านวันเหมือนมันจะผ่านไม่